นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวภายหลังร่วมประชุมกับสสพรรคเพื่อไทยว่าในพรรคได้มีการพูดคุยกันว่ามีการเสนอชื่อนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาหัวหน้าพรรคประชาชาติเป็นประธานรัฐสภาซึ่งเย็นนี้จะมีความชัดเจนขณะเดียวกันนะคะนายสุริยะเองก็ได้พยักหน้าตอบรับเมื่อผู้สื่อข่าวได้ถามคำถามว่าได้มีการประสานงานกับนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาแล้วหรือไม่ซึ่งนายสุริยะพยักหน้ารับค่ะแล้วชื่ออาจารย์วันนอนี่เป็นชื่อที่ถูกเสนอในที่ประชุมพรรคเพื่อไทยให้เป็นประธานสภาคนกลางไหมคะจากให้ที่สุริยะใช่ไหมคะน่าจะเป็นอย่างนั้นครับน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วข้อสรุปออกมาเป็นแบบนั้นแล้วใช่ไหมคะว่าท่านว่าเป็นชื่อของอาจารย์วันนอใช่ไหมคะน่าจะเป็นอย่างนั้นครับค่ะผู้สื่อข่าวพยายามจะสัมภาษณ์แหล่งข่าวหลายคนนะคะแต่ว่านายสุทินคลังแสงนะคะออกมาบอกได้คำเดียวว่าพรรคเพื่อไทยมีข้อสรุปในการเลือกประธานสภาในวันพรุ่งนี้นะคะมีแนวทางแน่นอนและเป็นแนวทางที่ดีด้วย